หรือซุ่มคบทายาทแบรนด์ระดับโลกข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงโซเชียลเน็ตเวิร์กปล่อยภาพเซตใหม่อ้างลิซ่าแบล็คพิงค์เฟรเดริกอานนท์มหาเศรษฐีระดับโลกเดทกันถกสนั่นเรื่องจริงหรือตัดต่อเรียกว่าทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเมื่อในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพที่เผยให้เห็นสาวไทยดีกรีความเก่งและความดังระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์อยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ภายหลังถูกเปิดเผยว่าเป็น FRDICAINAULT เฟรเดริกอานนท์ CEO หนุ่มหล่อวัย28ปีแห่งแทคฮัวลูกชายของเจ้าของกลุ่มธุรกิจผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่างทิฟฟานี่ CEO คริสเตียนดีออร์ Fendi Givenchy Marc Jacobs Stella McCartney Loewe Loro Piana Kenzo Sephora Princess Yachts แทคฮัวรวมถึงเซลินและเบเกอรี่ที่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้อยู่ด้วยแถมเพิ่งจะได้รับการจัดอันดับอีกว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกอันดับ1ประจำปี2023ด้วยทรัพย์สินกว่า 7.4 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ดีชาวเน็ตพบลิซ่าและเฟรเดริกอยู่ด้วยกันในปารีสภาพที่ออกมาทำให้ต่างตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองกำลังเดทกันหรือไม่นอกจากนี้ยังมีคลิปที่หลุดออกมาเผยให้เห็นว่าลิซ่ามีความสุขมากโดยเจ้าของคลิปที่เป็นคนโพสต์คนแรกโพสต์พร้อมข้อความว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิซ่ากำลังเดทอยู่กับลูกชายของกลุ่มธุรกิจที่มั่งคั่งที่สุดในโลกทว่างานนี้ทำเอาโซเชียลเน็ตเวิร์กลุกเป็นไฟเหล่าแฟนๆแห่คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันอย่างถล่มทลายโดยหลายคนแสดงความยินดีให้กับพวกเขาและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่ด้วยขณะเดียวกันก็มีฝ่ายที่มองว่าทั้งคู่ไม่น่าออกเดทกันเพียงแค่ทำงานร่วมกันเท่านั้นเหมาะสมมากเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรทำแบบนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอแค่น้องมีความสุขงานนี้ข่าวหรือการเดทยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่ชัดอย่างไรก็ตามจะต้องรอให้ค่ายต้นสังกัดออกมาชี้แจงต่อไป